วันนี้นะครับอยู่กับสืบทอล์กเช่นเคยกับผมทามธนกิจแดชคานี้นะครับผมเจ้าที่สื่อสารองค์กรมูลนิธิสืบนะครับผมอ่าตอนนี้วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ศัสินเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับดีครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงการทํางานบทบาทการทํางานของมูลนิธิสืบในปี2566ว่าในปีนี้มูลนิธิของเราเนี่ยจะมีบทบาทการทํางานอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ของเราอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผม ทำเป็นน้องใหม่เนาะมาทํางานกี่เดือนแล้วส <4 S 2> ี่เดือนครับผมส <4 S 2> ี่เดือนใช่ครับถ้าสมมุติว่าในความเป็นน้องใหม่เนี่ยอ่ะถ้าสมมติเราไม่รู้จากแผนของบุญทิทําเหมือนเป็นเด็กอายุอ่ายี่สิบกว่ากวา่าแล้วนาาเห็นชื่อองค์กรเก่าแก่แต่รู้ว่าเป็นองค์กรอนุรักษ์ทําอยากให้บุญทิสืบทําอะไรในความคิดสมมุติว่าทําไม่ได้ดูแผนครับผมอ่าในตัวผมเองเนี่ยผมก็ผมคิดว่าอ่ะเป็นองค์กรอนุรักษ์มผมก็อยากให้ใหทำงาน ทำงานด้านการอนุนรักษ์โดยเฉพาะด้านป่าไม้อ่าอ,อาจจะส่งอ่าถ้าในแง่ของมูลน,นิธิเนี่ยผมก็คิดว่าหน้าที่ที่มูลนิธิจะทําได้เนี่ยคือการส่งเสริมการประสานงานแล้วก็การอ่ารสร้างเครือข่ายงานในชุมชนหรือว่าในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะลงไปทํางานด้านอนุนรักษ์ในส่วนตรงนี้ครับผม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดที่ตอบอาจารย์คำถามอาจารย์เมื่อกี้ แล้วพอมาดูแผนงานของเราที่ถามเข้ามาสี่เดือนเนี่ยเราได้ทําอย่างนั้นไหมทําครับผมทาเยอะนะเยอะมากเลยเหอนกเหมือนมันเหมือนก็มีมีบางสิ่งที่อยู่เหนือเหนือกว่าสิ่งที่ผมคิดไว้อยู่เมื่อกี้เหมือนกันเช่นงานด้านวิชาการงานด้านผู้พิทักษ์ป่าอื่นๆแล้วก็งานด้านอื่นๆเนี่ยก็มีแบบงานมากมายอย่างที่ทราบกันว่ามูลนิธิเนี่ยมี ทั้งหมดยุทธศาส,าสตร์ทั้งหมด7ด้านครับผมตามโครงสร้างของมึงที่นะครับอเอ๊ะตรงเนี้ยก็เป็นบางบางยุทธศาส,าสตร์เนี้ยเป็นก็เป็นสิ่งที่เหมือนผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าอ่ะก็มีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันออใช่งงงง,ง,งอะไรที่สุดรู้สึกเฮ้ยมันทำไปทำไมวะอะไร่าเงี้ยอ่าอย่างในตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของงานอย่างงานเครือข่ายอย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าอ่ะงานเครือข่ายเนี่ยมามันอาจจะเป็นงานที่ มันอาจจะยังสามารถอยู่ในยุทธศาสตร์อื่นๆได้เช่นวิชาการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ,อพอผมได้มาทํางานตรงนี้จริงๆเนี่ยเหมือนเออโอเคงานเครือข่ายเนี่ยมันออกมาเพื่อเพื่อที่จะแบบสามารถประสานงานแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างมูลนิธิชุมชนแล้วก็องค์กรอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นอะไรเงรี้ยครับผมเยาวชนด้วยเนาะใช่ครับผมเออน,นั่นแหละก็มันก็มีหลายๆอย่างนะครับคือผมว่าใน วันนี้มูลนิธิสืบมันอยู่มาปีหน้าจะครบสาบสาปีเป็นองค์กรโบราณเก่าแก่องค์กรที่เป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันเนี่ยที่มีมก็แทบไม่มีนะอย่างทามเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเพิ่งจบมาเนี่ยรู้จักองค์กรอื่นนอกจากมูลนิธิสืบไหมล่ะด้านอนุรักษ์ใช่<อ>ไหมครับด้านอรักด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ไม่เลยครับผมไม่เลยใช่ไหมใช่ครับผมเชื่อไหมเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมามันมีองค์กรที่ประกาศตัวว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันเต็มไปหมดเลย เมื่อก่อนนะที่คู่กันมากับมูลยิสึกามีมือที่คุ้มครองสัตว์ป่าคุนะ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยด้วยนะเออมีอย่างนี้ด้วยนะนะครับมีบูลณิธิโลกสีเขียวนะครับเออก็มีทํางานด้วยกันมาลังหลังก็หายไปกันเกือบหมดนะฮะก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ที่เห็นที่ออกข่าวอะไรที่มีองค์กรที่เขายังดงํารงการอนุรักษ์อยู่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่เราเนี่ย เราอยู่ได้คนหนึ่งก็บอกเพราะชื่อเสียงของคุณสือ่อนะคะเสถียรน,นะฮะ mm. ก็<ๆ>กกยังพยายามทํางานอนุรักษ์แบบเราอยู่ผมเนี่ยเคยโดนคนคนเข้าใจผิดเยอะวแบบ่าดีเห็นเราในทีวีก็ถามแล้วมาเจอผมอยู่ข้างถนนกําลังรอรถเมล์เขาถามว่าเพิ่งกลับมาจากอุทัยธานีเหรอเฮ้ยไม่ได้ไปเลยนะีอยู่แต่กรุงเทพม,มาตลอดทําไมไวิ <laughs> ทําไมเขาถามผมอย่างงั้นอ่ะกลับม่จากอุทัยเหนื่อยไหมคะ ไม่ได้ไปเราคึว่าพวกเราอยู่ไททานีเราเป็นเจ้าของห้วยหาแข้งจะเข้าห้วยหาแข้งต้องขออนุญ,ญาตหมูนิสืบเมื่อก่อนอยู่กรมป่าไม้นี่กรมอุทยานเขาคิดว่าผมนิดว่าหมูนิสิบเนี่ยเป็นพวกป,ป่าไม้ใช่ไหมเออเขาอย่างนั้นไปก็มีนะคนที่เข้าใจเราแบบนี้กวีอันนึงเมื่อวานเรากําลังมีปาร์ตี้นะเราว่าเลี้ยงกงนภายในมีคนเข้ามาบริจาคผมว่าอ้ยอ้เขาจะหาว่าเราบันเทิงเริงรมนเรินไปเปล่าเขาก็มาเขาบอกน่ารักดี แต่เขาถามว่ารับอาสาสมัครไหมโอ้ยเราไม่ได้มีอาสาสมัครอะไรเพราะเมื่อก่อนเขาต้องมีกิจกรรมไปปลูกป่าบางคนเขาก็เป็นเพื่อนมาถามผมว่าสืบมีค่ายเยาวชนไหมจะส่งลูกไปดูนกเรียนเรื่องสิ่งแวดลอ้อมไอ้ที่เขาคาดหวังกับเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเนี่ยครับผมเออไม่ได้ทำ นั่นแหละมันก็เป็นปัญหาขององค์กรเราแล้วเราทําอะไรอย่างที่ทำคาดหวังนั้นคาดหวังยากนะไปทํางานกับชาวบ้านเครือข่ายเนี่ยอันนี้เราก็ทําอยู่แต่ว่าเราทําตามโครงการไงไอโครงชาวบ้านกับเครือข่ายเราก็ไม่สเปะสปะนะใช่ไหมครับก็เราก็ไปทําเฉพาะในพื้นที่ในป่าตะวันตกที่มีชุมชนนี้ก็จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าเราก็จะลงไปมีโครงการไปสนับสนุนส่งเสริมเขา ที่เขาชีชวิตเขาจะมีคุณภาพดีขึ้นเดี๋ยวะอันนั้นเราก็ทําแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไปบอกว่าเขาอย่าล่าสัตว์อย่าตัดไม้โดยตรงแต่ว,ว่าเฮ้ยถ้าเขาปลูกขา้าวโพดปลูกมัน,นมีผลต่อเศรษฐ,ฐกิจเดี๋ยวเขาไปล่าสัตว์เฮ้ยไปส่งเสริมอาชีพอะไรที่เขาจะมีรายได้มากขึ้นสม่ําเสมอขึ้นอันอย่างเงี้ยเราทํามันจะไม่เป็นการนุรักษ์ไปต้ง้งแบบไปชวนเขาปลูกต้นไม้แั้นี่คือปัญหาขององค์กรเราในการที่จะไปอธิบายาไปทําอย่างนี้หละอ๋อไปทําอย่างนี้เพื่อจะได้อย่างนี้ไปได้อย่างนี้แล้วไปสู่ตัวนี้ ถ้าไม่มีใครมีเวลามาหาเราก็ก็จะฟังแล้วเหนื่อยหน่อยอะไรแบบนี้อันนี้คืองานเครือข่ายของเราซึ่งทํากับชุมชนประมาณสักตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่ถึงร้อยชุมชนแล้วมั้งเมื่อก่อนเราทําเคยทํางานกับสามสี่ร้อยชุมชนครับผมนะครับส่วนนันอื่นเนี่ยงานที่เราใช้พลังหลักๆเนี่ยใช่ไหมครับพวกพี่ๆฝ่ายวิชาการเนี่ยใช่ไหมกำลังท้าเข่งกับการเห็นไหมเขาจะอยู่กับบนแผนที่อะไรของเขาไม่รู้เขาพยายามจะบอกว่า เขื่อนที่รัฐบาลจะไปสร้างในอุทยานเช่นอุทยานเขาสิบห้าชั้นเนี่ยที่เขื่อนบางกระนดเนี่ยเฮ้ยเหมือนได้น้ําไม่คุ้มกับที่เราจะเสียป่าไปเราก็ต้องคํานวณว่าเฮ้ยมันได้น้ําเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อว่าวันที่มีประชุมกันใช่ไหมฮะวันที่มีประชุมในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพวกนี้เราก็จะต้องเอาพวกนี้โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กนะเพื่อให้ผู้มีอำน,นาจตัดสินใจเนี่ยขเขาเฮ้ยมันมีองค์กรที่จับตาอยู่ แล้วก็มีตัวแทนของมูลที่ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยอย่างเช่นผมไปส่วนเป็นกรรมการประชุมด้วยผมก็จะต้องมีข้อมูลตัวเนี้ยไปหักล้างกับคนที่อยากมาทําโครงการในป่าซึ่งมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฉันจะรักป่าแล้วช้นเดินใส่เสื้อห่มผ้าสีเขียวเดินเข้าไปแล้วไปเทศนาบอกว่ากรุณามารักป่าเถยโยมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมไปม,มาด้วยแผนที่ข้อมูลตัวเลขผลกระทบซึ่งเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร,ร์ไม่ใช่ข้อมูลความรู้สึก ซึ่งมันต้องทำก่าจะไปพูดได้นาทีหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้พลังงานมหาศาลใช่ไหมเราเนี่ยเราจะเฝ้าป่าแทนคนไทยที่ก็ยังไม่รู้ข้อมูลใช่ไหมอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราคุยถึงเรื่องที่เขาจับท่านอธิบดีเราเป็นองค์กรที่ทํางานเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะไปปกป้องข้าราชการกรมอุดทั้งหมดมก็ไม่ใช่เราเป็นองค์กรข้างนอกเนี่ยอะไรที่เราช่วยเหลือสังคมถ่วงดุลมีคนไม่ดี เราช่วยอะไรได้เราก็ต้องออกมาเป่าประกาศหรือว่าบางทีเราจะไปแบบไปด่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาอะคือคนที่มีหน้าที่โดยตรงเขาขาดเตืออะไรเราก็ช่วยดังนั้นงานของสืบเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องดูแลรักษาความสมดุลต่างๆทั้ง,ต,งตัวธรรมชาติเองทั้งตัวงานของเราเองอีกอันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับงานหลักๆของทามเลยเนี่ยใช่ไหมพี่ปุ้ยเขาให้ถามทามอะไรอะให้ทําเขียนบทความครับข้อมูลเขียน พื่ออะไรเนี่ยเราก็จะต้องเอาเงินบริจาคเข้ามาเนี่ยให้ทํามีเงินเดือนสําหรับมีเวลาอ่านมากกว่าคนอื่นแล้วก็เขียนอะไรที่คนเข้าใจง่ายคนที่สนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยกัได้ข้อมูลใช่ไหมฮะอันน้ก็เป็นงานสําคัญของมูลที่ที่ต้องงานสื่อสารองค์กรใช่ไหมครับเราไปทําอะไรมาเราไปบอกเขาเนี่ยปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้สืบก็จะต้องเป็นคนสื่อสารต่อสังคมอันนี้เป็นบทบาทของ ของมูล,ลนิธิที่สืบยังไม่นับเรื่องของไอ้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าอะไรแบบเนี้ยที่พี่เก๋เขาก็ทําสม่ําเสมอนะครับรงานอื่นๆที่างานเครือข่ายอย่างที่ว่าเนี่ยเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับทั้งเยาวาชนทั้งกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆนะครับเนี่ยก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยปีหน้าก็ทําอย่างนี้แหละทํามาตลอดด้วยทำมาตลอดสามสิบสามปีครับก็ทํา <ผม S 1> ต่อไปปีหน้าทำอะไรอ่ะ,อะในส่วนปีหน้าอืจะทําไม่รู้ ใช่ครับ <data> ก <noise> <mates> ็ทําอย่า <algebra> งที่เคยทํามานี่แหละเพราะ <c oughs> แต่และถา,สนา,ส,นา,ส,นาสนาการาการรัก,กมันไม่มีมันยังไม,ม,ไม่มันไม่จบหรอกมันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโฟกัสไปในความรู้สึกผมเนี่ยปีหน้าต้นปีเขื่อนวังตะนดมันจะเข้าสู่การเพิกถอนพื้นที่ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เราก็ต้องเอาเรื่องตรงนี้มาเป็นแบบขับเคลื่อนใช่ฮะองค์กรเราใช่ไหมครับคืงนั้ถามว่าจะไปปลูกป่าที่ไหนเดี๋ยวยังรักษาป่าที่เหลือที่วังตะโนดไปก่อนครับก่อนที่จะจะเอาพลังงานไปให้ไปปลูกป่าไปทํโน่นทํานี่อ่เดี๋ยวอันอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเย็นมันก็ต้องรักษาสิ่งที่มีก่อนใช่ใช่งานของสืบก็คือมองว่าเขาจะประชุมกรรมการอุทยานเมื่อไหร่หรือนักการเมืองคนไหนอย่างเช่นวันนี้เขาบอกว่ารองนายกประวิตยเนี่ยเป็นคนผลักดัน ซึ่งก็คงจริงมั่งไม่จริงมั่งอะหน่วยงานกรมชนก็ผักดันเพื่อหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่ถ่วงดุลเราก็ต้องดูว่าเขาเดินยุทธศาสตร์ไหนใช่ไหมครับเขาจะผลักผ่านอ่ะเดี๋ยวการเลือกตั้งตรงนี้สสคนไหนก็เพราะเขื่อนเนี่ยไม่ได้เงินเขาไงเนี่ยฉันเป็นผู้ผักดันเขื่อนนี้เพื่อประโยชน์ในการทรรําเกษตรเพื่อ EEC เราก็ต้องมองแล้วเฮ้ยเราจะไปออกข่าวช่องไหนว่าการ,กรเกษตรที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้น้ําอย่างที่เขาว่ากันหรอกเรามีข้อมูลอยู่เราก็จะบอกได้เราต้องจับจังหวะมันอยู่ ซึ่งต้นปีเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ของวังตโนดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในภาวะที่มาตลอดเนี่ยมันมีความพยายามว่าจะทําเขื่อนอยู่ในอุทยานแห่งชาติดงพญายเย็นเขาใหญ่เขาใหญ่ใ้กลุ่มป่านเนี่ยหลายเขื่อนซึ่งเราเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมดมันจะมากับอะไรมันจะมากับการพัฒนาพื้นที่โครงการ eec e ec ก็คือพื้นที่พันพฒนาให้ภาคตะวันออกของฉะเชิงเซาเพราะไอ้เขื่อนพวกนี้ เหตุผลหลักที่เขาเอามาบอกเนี่ยมันเป็นความทรัพยากรน้ําที่ถ้าให้ต่างชาติมาลงทุนในโครงการ EEC เนี่ยมันจะต้องผลักดันโครงการเขื่อนพวกนี้เพื่อจะโฆษณาว่าเฮ้ย๋ยวฉันจะมีเขื่อนเยอะนะน้ําฉันจะมั่นคงนะคุณกรุณาเอาเงินมาลงทุนใน e อฟซีใผมเราก็ต้องไปจับจังหวะว่าไอ้พักการเมืองไหนจะมาโหน EEC ในการหาเสียงมเพื่อจะไปสู่การผลักดันเขื่อน งานของเราที่จะต้องโฟกัสเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนวางกนดกับ EEC ในช่วงต้นๆปีหรือตลอดไปถึงครึ่งปีซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการกระเพื่อมทางการเมืองการเลือกตั้งการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าช่วงถ้าช่วงที่เขากำลังจยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมครับโครงการก็ยังไม่ถูกอนุมัติช่วงนั้นเราก็มีเวลาที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้แต่พอผมคิดว่าจะเราจะได้รัฐบาลใหม่ประมาณเดือนพฤษภา ไอ้ทั้งชั่วนั้นแหละโครงการสารพัดที่จะถล่มป่ามันจะมาตอนนั้นงานวอชด็อกคืองานเป้าบ้านของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทางใต้นักการเมืองของประชาธิปัตย์หรือใครที่ได้เสียงใหม่เนี่ยเขาจะไปตัดถนนผ่านป่าที่ป่าเ,เขาศกที่เราไปอ,อ่ะเพราะควาเขามีความพยายามหรือว่าป่าตะวันตกที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการตัดถนนจากทางคลองลานไปทางอุ้มผางอีกไหม เพราะว่าเขาก็จะมีโครงการเชื่อมต่ออาเซียนระหว่างพม่ากับทางลาวตัดมาเนี้ยครับผมดังนั้นงานอนุรักษ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่งานที่อยู่ดีก็เดินเข้าไปแล้วนั่งไปโอบกอดต้นไม้เรียตัดเลยไปปลูกป่าเฉยก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นงานที่เราต้องดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันจะเกิดโครงการแล้วมีผลกระทบแล้วเราจะเตรียมยุทธศาสตร์อะไรในการที่จะทําให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจหรือสาธารณชนเนี่ย มันจะเห็นว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขัดขวางการพัฒนาแต่มันมากไปแล้วเราต้องถ่วงดูนาไว้ปีหน้าเนี่ยผมเดาว่าผอได้รัฐบาลใหม่อะไรใหม่เนี่ยงานของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่อีงานนโยบายของรัฐบาลใหม่คนละอารมณ์ไหมนะถ้ามันเป็นทีมเก่าเราพอรู้กันอยู่ทีมเนี่ยันนี่คือพลังประชาริปู่มใจไทยจะอารมณ์ไหนบางทีเราก็รู้แต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์น้องน้องอุ้งอิงซึ่ง เขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานซ้างสมัยคุณพ่อเขาเนี่ยเขาจะทําเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดผู้ว่าซีอโอจังหวัดไหนก็เขาจะพัฒนาะถ้าเป็นแบบพวกทางพลังประชารัฐเขาจะมาเป็นโครงการใหญ่ค่อยๆมาอนดตุ้มมาเราจะค่อยๆเห็นแต่ถ้าเป็นรัฐบาลคุณพ่อคุณอ <lite S 1> ุ้งอิงเนี่ยมันจะเป็นดาวกระจายแต่และจังหวัดเฮ้ยใครเสนออะไรขึ้นมาตูบวกเราจะต้องดูนี่คืออะไรอะไรที่มันจะเราจะไหวอะไรเราไม่ไหวครับผม เข้าใจงานที่นี่เข้าใจมากขึ้นเลยครับผมพอจะเห็นภาพว่าอะไรมันจะเป็นแบบเหมือนแบบงานของเอเนี่ยงานหัวใจของมูนที่ที่เป็นงานประจาก็คือก็คืองานเขาเรียกงานวอชด็อกใช่ครับผมซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการเบืองครับผมสัมพันธ์กับอารมณ์ของนักการเบืครับผมอืมและอย่างที่อาจารย์กล่าวมาอย่างเรื่องเขื่อนวังตะโนหรือว่าเขื่อนอ่าเขาใหญ่ตรงนี้ครับผมถือว่าเป็นแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานใน งานประจำาจำใช่แต่ว่า<ๆ>ผมโฟกัสให้เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี6กหกส่วนกลางกลางปีไปปลายปีเนี่ยพวกฝ่ายวัสดกเขาก็วัสดมันตลอดแหละซึ่งเราไม่รู้อะวันนี้มีข่าวตุ้มทําใหม่จะต้องมารีบจัดรายการเพื่อจะบอกกล่าวให้ประชาชนรู้ก็ได้นี่เรื่องงานประจําส่วนงานงานที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยงานที่เป็นพื้นฐานของเราที่ทามาสามสิปีเนี่ยก็ต้องทําต่อไปแล้วทําให้มันดีขึ้น อย่างเช่นนะฮะงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเราเนี่ยสนับสนุนอ้เงินเป็นเงินทุนให้ลูกผู้พิทักษ์ป่าเขาได้รับเสียชีวิตพ่อเขาไปทํางานแล้วลูกเขาอยู่ในป่าเขาเรียนหนังสือเนี่ยเราให้ทุนแล้วก็ผู้พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บเสียชีวิตต้องหาเงินมาช่วยเขาเงี้ยแม้ว่าจะมีข่าวจับสดอธิบดีอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันที่นีินี่มันงบค่าใช้สอยซึ่งไงเราก็ต้องช่วยบุคคลเขาอะเราจะไปบอกว่าโอ๊ย คมคอร์รัปชันเยอะทำไมไม่เอาเรียกร้องรัฐบาลมาไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คนที่เขาเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่เขาทำงานตัวจริงแล้วเขาเดือดร้อนเนี่ยยังไงเราก็มีเราก็ยังเป็นองค์กรหลักที่แต่ว่าเราจะขยับขยับจากการทำงานที่เรียกว่าสังคมสงเคราะห์แบบเอาเงินไปช่วยแอนตซินแจกสามพันแตกยับอะไรเงี้ยไม่ใช่ละมันก็ทำอยู่แต่เราข้ามจุดไม่ข้ามอันนั้นก็ทำแต่ว่า ทางพิเกตเนี่ยพิเกตสลินเนี่ยเขากำลังปั้นสิ่งที่เรียกว่าองค์กรอีกองค์กรหนึ่งมาเป็นเพื่อนมืยที่สืบเรียกว่าสมาคมผู้พิทักษ์ป่าเข้าใจว่าจะเป็นแห่งประเทศไทยจดอะไรเรียบร้อยแล้วมีนายกสมาคมมีอะไรละแต่เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาใหญ่เขาหลายๆคนในมืยที่ไปเป็นกรรมการอย่างพี่บอยพานุเดพี่นลิตเนี่ยครับผมแต่เขาเพิ่งเริ่มก่อตั้งถ้าองค์งงกรน,นี้เกิดขึ้นเนี่ยงานกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเราจะค่อยๆเบาลง เพราะจะมีสมาคมเนี้ยมาช่วยกันดูแลแต่เขาตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเนี่ยจะไปช่วยผมเนี่ยรับปากเขาไว้ว่าต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับแผนยุทธศาสาตร์ของเขาพร้อมทั้งการระดมทุนเพื่อให้เกิดงานในสมาคมเขาเนี้ยทางพวกเราเองมูลที่สืบเนี่ยจะเข้าไปช่วยให้เขาตั้งต้นได้ดังนั้นงานผู้พิทักษ์ป่าในปีหน้าเนี่ยนะครับมูลที่สืบเราจะอาจจะไม่ใช่ออกมาแบบ สังคมสงเคราะห์เขามากที่สุดไม่ใช่แต่เราจะทําให้เขาแข็งแรงแล้วยืนด้วยตัวเองให้ได้ครับผ,ผ่านองค์กรที่เรียกว่าสมาคมผู้วิทั์ป่าแห่งประเทศไทยอ้นนี้คืองานพื้นฐานที่เราทานะครับงานอยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าป่าตะวันตกเนี่ยก็คือห้อยแข้งกับป่าโดยรอบเนี่ยเรามองว่าวันนี้เนี่ยปัญหาชุมชนปัญหาการล่าสัตว์ตัดไม้มันลดลงเป็นลาดับนะครับป่าตะวันตกเนี่ยถูก,ถกเราเองถูก องค์กรอื่นเนี่ยช่วยฝ่ายราชการเนี่ยจัดการจนค่อนข้างจะลงตัวเป็นแบบอย่างของการจัดการป่าที่ดีแล้วก็อุทยานหรือเขตอสังัาริสัตว์ป่าอื่นๆเนี่ยมาดูเป็นต้นแบบได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยอโคาชแค้งทุ่งใหญ่ก็จะเป็นมรดกโลกมาครบ32ปีนะครับเราก็คิดว่าป่าส่วนที่นอกจากโคาแข้งทุ่งใหญ่เนี่ยมันมีความพร้อมมากแล้วนะที่จะเป็น มรดกโลกที่จะไม่ใช่ที่จะเป็นที่พร้อมที่จะเสนอยูเนสโกว่าขยายพื้นที่จากทุ่งใหญ่ขาแข้งเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งป่าตะวันตกนะครับเพราะมันเป็นจะเป็นโมเดลของการทํางานนะฮะร,รวมถึงว่าปัญหาชุมชนในป่าปัญหาที่นอกป่าที่เป็นส่วนของป่าสงวนป่าชุมชนโดยรอบการแก้ไขปัญหาการเดินลาะตะเบนเชิงคุณภาพทั้งหมดเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นโชว์ให้โลกนี้ดูได้แล้วว่าประเทศไทยรักษาป่าตัวนี้ได้ เราก็ตั้งใจจะเขียนเป็นเอกสารเสนอให้กรมอุทยานเนี่ยไปเสนอยูเนสโกอีกทีให้ป่าตะวันตกทั้งผืน12.2ล้านไร่เนี่ยหรือว่าประมาณ20ล้านไร่ถ้ามองบัฟเฟอร์โซนด้วยเนี่ยเป็นมรดอกโลกแต่มันก็ไม่ได้ปีหน้านะแต่เราจะเสนอเอกสารตัวน,นี้ไปเพื่อให้เกิดการเสนอเป็นมรดอกโลกเนี่ยก็อาจจะอีก5ปี10ปีไม่เป็นไรแต่มูนิสิบได้รเริ่มไว้ในปี2566 ครับผมน,นั่นแหะ,ะ,ะคืองานที่เป็นไฮไลท์หัวใจครับนั่นแหละกับอีกงานหนึ่งที่เป็นงานที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาก็คืองานเรื่อง climate change เรื่องของการที่ทั้งโลกวันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน่นนี่นั่นเราเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งในนับพันนับหมื่นองค์กรในโลกเนี่ยเราต้องไม่เพิกเฉยกับเรื่องนี้เราก็ต้องเป็นองค์กรที่พร้อมจะเคลื่อนซึ่งเราจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ ให้ความรู้เรื่องการสูญพันธ์ครั้งที่หกพันใหญ่ครั้งที่หเ,เราเราไม่ได้วงกรเกี่ยวกับคลายเม็ดเช้งโดยตรงไงเราก็เลือกกิบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสูญพันธ์ครั้งที่6เนี่ออกมาสื่อสารให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ว่าในระดับโลกเนี่ยเขากาลังกังวลอะไรในเรื่องคลายเม็ดเช้งอยู่แต่เราเรื่องหยิบดิบเรื่องการสูญพันธ์ครั้งที่6มานะอันนี้ก็เป็นงานที่ปี -6 6เนี่ยน่าจะเป็นงานใหญ่ของมูลิธิที่จะทําแล้วก็นําไปสู่ของการลําลึกคุณสืบนะครับเสถียรในปี 2,5,3,3ซึ่งมันมีโควิดมา2ปีไงแล้วเราก็เป็นองค์กรเก่าแก่องค์กรเก่าแก่เนี่ยมันมักจะแตกดับตายตั้งแต่20-30ปีเราอยู่มาได้เนี่ยเราต้องพัฒนาองค์กรเราในการรีแบรนดิ้งอันแรกเราต้องควรจะเปลี่ยนประธานมือทนะีเพราะว่าประธานมืิทีก็แก่มากทํางานกับเด็กไม่ไหวครับผมเออเขาเียะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องหาประธานคนใหม่ที่ทํางานให้มันดูวัยรุ่นกระฉับกระเฉงกว่าผม ใช่ไหมแล้วก็เอามาเป็นผู้นําองค์กรเห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําสิ่งที่เรียกว่า, Re ารีแบรนดิ้งกันยังไงอันนั้นน่ยคือโจทย์ใหญ่เพราะว่ามูลทีาสืบเนี่ยทำงานเป็นแผนยุทธศาสตร์ทีละ4ปีมาหลายรอบไปแล้วสักย0ปีทีปีผ่านมาเนี่ยปีหน้าเราจะหมดแผนหมดวาระของกรรมการรุ่นเก่าก็คือตัวผมซึ่งเป็นประธานมาต่อจากอาจารย์รัตายาม,มาเนี่ยทำมามา30กว่าปีต่อเนื่องกันมามันจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่าน คนทำงานรุ่นใหญ่ๆก็น่าจะเหลือเหลือพี่ตองกัน,นกนุษกับพี่ปุ้ยปาโมดอยู่เฝ้ามุยที่อ่สองคนมั้งครับผมนอกนั้นก็จะเป็นทีมงานรุ่นกลางเห็นไหมครับพวกนี้นก็จะเป็นคนอีกเจนหนึ่งซึ่งจะต้องพามุยที่ไปสู่การเรียกว่าการ Re รีแบรนดิ้งกับน้องๆที่เป็นใหม่ดังนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยปีหน้าผมจะทำอะไรผมจะเป็นผู้เท่าเล่าเรื่องครับผมจะชวนทาม,มานั่ง อาจจะจำจีจำชัยหน่อยเองรู้เรื่องนี้จังวะเองรู้เรื่องนี้จังวะเองนี่ <c oughs> เอาให้เบื่อกันไปข้างเลยอะ่ะครับคือมันจะต้องถ่ายทอดเรื่องต่างๆเนี่ย <c oughs> เพื่อเปลี่ยนยุค <c oughs> เปลี่ยนสมัยผัดใบให้หมูลที่สืบไปต่อเพื่อเป็นองค์กรที่จะทํางานให้ให้กับประเทศไทยต่อไปให้ได้อยา่างมีมีพลังมีเดี่ยวแรงที่สำคัญก็คือมีคนบริจาคเงินเพื่อเราทํางานต่อไปถ้าอยากให้หมูลที่สืบไม่ทํางานต่อผมประกาศนะง่ายนิดเดียว ลณรงค์งเลยว่าไม่ต้องบริจาคเงินให้สืบสืบว่าลบแล้วเพราะเราทํางานด้วยเงินบริจาคเราไม่ได้ไปรับเงินโครงการเงินต่างชาติอะไรวุ่นวายเรารับเงินบริจาครายย่อยเนี่ยเอามาทําอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับผมนะฮะดังนั้นปี6 6เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เล่ามาให้ฟังทั้งหลายครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้แบบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบทบาทแล้วก็แนวทาง ของมุขิี่ของเราในปี66นะครับกานสื่อไงการสื่อก็ทำให้ดีที่เองจะเข้ามาเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเนี่ยใช่ครับผมเออนะเอาแบบไม่เอาเชยเชยแบบที่ผมทำอ่ะให้มันแบบเออทิกตอกติกตอกอะไรได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบต้องหมุนโน้ตเอาไว้ใช่ต่อไปว่ามันคือสิ่งที่จะทำในปีถัดไปปีเอ้ปีนี้ในปี66นะครับผมใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ศสินมาครับผมที่มาเล่า เรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนครับผมสวัสดีครับ